เรื่องสัญญากับค่าย YG Entertainment ยังคงคุมเครือแต่ขนาดเดียวกันกระแสของซุปตาสาวคนเก่งลิซ่าแบ็กพลิงก็ไม่แผ่วเพราะนาทีนี้ชื่อของเธอไกลถึงระดับโลกแล้วล่าสุดเกิดกระแสข่าวลือสนันโซเชียลเกี่ยวกับลิซ่าโดยมีรายงานว่าเธอจะปรากฏเป็นแขก VIP ในซีรีส์ n Netflix s q ค i d Game ซึ่งจะฉายรอบปฐมทัศน์ในรอบ ปลายปี2567อย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวยังคงไม่มีการยืนยันใดๆอาจเป็นเพียงข่าวลือที่นำชื่อของเธอมาเรียกกระแสก็ได้ทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2021ลิซ่าเคยแชร์ภาพแต่งตัวชุดตุ๊กตาสังหารจากซีรีส์สค i ิ g เกมอีกด้วย